เธอไปคุยกูกูนี่ตึ๊ด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 ตัวนี้นะขอนั่งแป๊บหนึ่งฮ่า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 เปรี้ยวอีกแล้วครับถั่วอ๋มกับถั่วอ๋มตัวนี้นะเป็นโมบิสูตร LM 314 V 23 /24 Victory 2 Assault Buster Gundam Verkar โอ้โหอะไรทั้งหนาวเนี่ยนี่เกือบจะซีดนะแต่สวยนี่เป็นไงออปชันมาเต็มครับผมเวอร์คาร์เฟี้ยวปะล่ะดูจากหน้ากล่องนะตอนแรกเห็นนะนึกว่าเป็นแบบสีเหลืองๆแต่พอไปดูรีวิวเมืองนอกหรือเปิดเข้าไปในกล่องดูแอบดูแล้วสีทองเลยเฮ้ยโอ้โหเปรี้ยวนี่นี่โอ้โหแกดีกว่าแกดีกว่าครับเขาให้ในกล่องมีอะไรรอโคตรรอโพดโพดรอไม่รู้รอปลาล่ำปลาเหลือเปรี้ยวนะก็คือเป็นคู่มือในการประกอบนะครับผมสวยงามสวยงามแล้วก็คู่มือการติดสติ๊กเกอร์นะครับอ่ะดูกันดีกว่าทีละถุงเลยว่ามันเป็นเยี่ยงไรนี่ครับถุงแรกครับผมก็จะเป็นชุดเกาะนะครับผมเป็นชุดเกาะสีขาวถุงต่อไปก็จะเป็นพวกพาร์ทด้านในนะครับพาร์ทโครงสร้างชุดขาพวกอะไรอย่างนี้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทสีดำเหมือนกันนะครับผมเปรี้ยวโครงสร้างสีน้ำเงินนะครับผมถุงต่อไปครับก็เป็นชุดเกาะครับผมมีทั้งเกาะด้านหน้าเกาะด้านหลังเฮ้ยมันติดกันเว้ยนี่นะครับถุงต่อไปครับผมอันนี้ก็จะเป็นพวกโครงสร้างด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นโล่หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ก็จะเป็นโครงสร้างชุดเกาะพวกอะไรอย่างนี้นะครับเยอะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีกี่เพจกันแน่ก็เป็นโครงสร้างเหมือนกันนะครับอีก2อันก็คือว่าเป็นชุดเกาะนะครับอึ๊บอันนี้ก็จะมีเหมือนโล่นะครับผมแอคชั่นนะฮะก็เป็นชุดเกาะอีก2อันมาดูถุงสุดท้ายสำหรับพาร์ทนะครับผมถุงนี้ก็จะเป็นดีคอครับโคตรเยอะสติ๊กเกอร์แล้วก็ชุดเกาะนะฮะเก็บดีคอไว้ในนี้ก่อนเรามานับกันว่ามีกี่แผงครับผมยี่สิบสี่ครับผมนะครับมี24แผงตัวนี้ก็เหมือนจะมีรายละเอียดเยอะแต่คือว่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดว่ามันจะเป็นยังไงกับการประกอบตัวนี้นะครับผม Victory 2 Assault Buster
ียบร้อยแล้วนะครับผมกับตัวนี้เลย Victory 2 Excel Buster Gundam นะเป็นเวอร์ชั่นเวอร์คาร์นะครับผมสวยนะก็คือตัวนี้ใช้ระยะเวลาต่อนานเหมือนกัน 1-2 วันเพราะว่าสติกเกอร์ดีคอน้ำเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากแผ่นเบลอเลยแล้วแบบเล็กนิดเดียวเลยคือแบบต่อกันตาลายเลยบอกตรงๆนะฮะแล้วก็แปะสติกเกอร์ก็คือเราก็กลัวสติกเกอร์มันจะหลุดก็คือค่อยๆแปะแบบดีๆเลยเนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมีเยอะมากเลยแล้วมันมีตัวหุ่นของมันด้วยนะฮะแล้วก็มีตัวเครื่องบินของมันด้วยนะฮะไอตัวเครื่องบินของมันเนี้ยคือ Victory 2 Core Fighter เปี้ยวนะคือจริงๆแล้วเนี่ยในเวอร์ชั่นก็รู้กันอยู่แล้วว่าเวอร์ชั่นเวอร์คาร์เนี่ยมันใส่อุปกรณ์ใส่ออปชั่นใส่อะไรเข้ามาเนี่ยเต็มเหนียวเต็มเหยียดกันเลยทีเดียวนะโอ้โหโคตรเท่เลยบอกตรงนะการประกอบจุดต่อเนี่ยไอ้ตัวนี้นะก็คือว่ามันจะเป็นบันไดสีฟ้าแล้วจุดขยับจุดต่อเนี่ยถือว่าดีมากนะฮะแข็งแรงสีสันของมันน่ะนะมันไม่ได้เป็นสีขาวสัก 100% น่ะคือมันจะเป็นสีขาวผสมสีฟ้าหน่อยๆนะในส่วนของสีขาวแต่ตัวสีฟ้าหรือว่าวัสดุอื่นน่ะสีฟ้าสีขาวสีแดงที่มันตัดน่ะมันก็คือสวยอยู่แล้วและสิ่งที่สำคัญของตัวนี้คือมันมีส่วนผสมของพลาสติกชิ้นงานที่มันเป็นสีทองพ่นมานะก็คือว่ามันจะออกเป็นสีทองด้านๆน่ะสวยมากนะ okay. ผมซื้อเพราะว่ามันมีสีทองเนี่ยแหละนะฮะก็เลยถือว่าเอ้ยมันแปลกเว้ยมันต้องมีอยู่ในตู้อีกแล้วครับผมโอเคเรามาดูถึงสเปครายละเอียดของมันดีกว่าว่าตัว Victory 2เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Prototype Transformable Assault Mobile Suit Model Number นะครับ LM314V24 นะครับ Official Name มันคือ Victory 2 Assault Gundam ความสูงของมันอยู่ที่ 15.5 เมตรน้ำหนักอยู่ที่ 12.3 ตันฟูลเวทนะครับน้ำหนักใส่อุปกรณ์รวมทั้งหมดอยู่ที่ 19.1 ตันมันใช้พลังงาน Minovsky Ultra Compact Fusion Lector กินกำลังไฟอยู่ที่ 7,510 กิโลวัตต์วัสดุของมันนะครับชุดก่อที่เราเห็นนี่คือกันเดเลียมอะลอยซูเปอร์เซรามิกคอมโพสิตโรงงานที่ผลิตนะครับ Laker Minitarial พัฒนามาจาก LM314V21 Victory 2 Gundam ถูกสร้างครั้งแรกในปี0153UC Equipment นะครับอุปกรณ์ของมันคือ Core Box System Custom Tighting Center แล้วก็มี10 Hard Point แล้วก็มี Effect Generator Effect Barrier Generator 2 อัน Minovsky Dice System Beam Saber Beam Shade Paste Vacuumแล้วก็ VSBR Beam Rifle Beam Pistol Multi Launcher Grenade Launcher Mega Beam Rifle Mega Beam Shade ดีไซเนอร์ที่ออกแบบก็คือ Hajime Katoki ครับผมและนี่นะครับก็เป็นเทคนิคคร่าวๆนะฮะเอามาให้ได้รู้กันนะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับโอเคเรามาดูถึงจุดขยับของมันดีกว่าว่าตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมนะฮะตอนนี้ผมใส่กันดั้มแอคชั่นเบสไว้นะครับซึ่งจุดขยับของมันเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปก็คือว่ามันค่อนข้างแน่นนะครับผมนะฮะแขนมองว่าที่แขนก่อนหมุนได้นะครับผมงอสามารถงอได้แบบนี้เลยนะครับผมนะฮะมือเนี่ยก็ถือว่าดีเลยนะฮะจุดขยับของมันคือช่วงข้อศอกนะฮะขยับได้ไหล่นะครับผมชุดตรงนี้นะครับมันมีรายละเอียดขยับได้หมดเลยนะครับผมหัวมาที่หัวครับผมนะฮะก้มเงยนะครับซ้ายขวาได้หมดครับผมด้านหลังนะครับอุปกรณ์ตรงนี้นะฮะปืนเนี่ยฮะขยับได้นะครับปีกด้านหลังขยับได้นะครับนี่นะฮะปึ๊บนะฮะตรงท้ายนะครับนี่ถอดมาให้ดูคือก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับผมไปกลับไปครับโล่นะครับสวยงามครับผมโล่ก็คือว่าจะเป็นโล่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมีดีไซน์แล้วนะครับผมกระโปรงตัวนี้กระโปรงค่อนข้างยาวนะครับเห็นไหมฮะกระโปรงค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็ตรงนี้ขยับได้ปึ๊บกระโปรงหน้าก็ขยับได้แยกชิ้นนะครับผมนะฮะด้านข้างด้านหลังนะฮะขาเรามาดูถึงจุดขยับขานะครับนี่ครับอุปกรณ์เยอะครับขยับได้แบบนี้เลยนะครับผมเลื่อนหน้าเลื่อนหลังนะครับค่อนข้างเยอะให้ตัวได้อิสระนะครับเท้าครับผมนะฮะเท้าแบบนี้เป็น2ชิ้นนะครับข้างหลังก็ขยับได้แบบนี้นะครับผมนะ
ค่อนข้างเยอะนะครับจุดขยับของมันสรุปเลยว่าจุดขยับของมันเนี่ยชิ้นมันเยอะมากและสามารถที่จะขยับพับอะไรเงี้ยได้เยอะมากเลยนะครับกับตัว Victory 2 Assault Buster ตัวนี้นะฮะแต่คือว่ามันมีจุดประกอบเยอะมันก็อาจจะทำให้บางชิ้นเนี่ยมันจะหลุดออกมาได้ง่ายๆนะฮะแต่คือว่าจุดข้อของมันเนี่ยค่อนข้างแน่นนะฮะโดยรวมของมันก็ถือว่าสวยงามนะฮะสวยงามเลยตัวนี้เจ๋งดีในราคาที่ท้องตลาดมีอยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะหรืออาจจะกระโดดเข้าไปเกือบ 3,000 กลางๆถึง 3,000 ปลายๆเลยนะฮะ okay. และตัวนี้คือมีอันนี้อันนึงก็คือ Victory 2 Core Fighter นะฮะตัวนี้มันก็สามารถที่จะพับแปลงร่างได้เหมือนกันนะครับผมนะฮะนี่จุดขยับของมันก็มีเยอะนะครับผมและที่สำคัญคือมันสามารถพับได้และข้างในเนี่ยมันมีหัวมันให้หัวมา2อันเราพับตรงนี้ออกก็จะเห็นหัวของกันดั้มอีกอันนึงเลยนะครับผมโอเคไม่อยากจะขยับมากนะครับผมมันต้องเอาไปไว้ในตู้อีกแล้วนะครับผมโอเคเรามาให้ดาวกันดีกว่าว่าตัวนี้จะอยู่ที่กี่ดาว Victory 2 Assault Buster กันดั้มเวอร์คาตัวนี้ผมให้อยู่ที่4ดาวครับผมถามว่าทำไมให้ถึง4ดาวหรือให้แค่4ดาว1ดาวหายไปไหนหมายความว่าตัวของมันเนี่ยมันมีความพิเศษเรื่องสีเรื่องจุดขยับอะไรเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่คือว่าชิ้นงานมันมีเยอะล่องเรื่องอะไรเนี่ยมันมีน้อยนะครับผมแล้วก็ถอดออกมาเป็นชิ้นมันหลุดง่ายแต่ข้อต่อย้ำแต่ข้อต่อดีนะครับผมแล้วอีกหนึ่งแต้มที่หายไปไหนก็คืออย่างที่บอกไปคือว่ารายละเอียดมันไม่ได้เยอะมากชิ้นส่วนมันเยอะแต่คือว่าการซ้อล่องหรืออะไรเนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะฮะว่าให้ไปเท่านี้ก็ถือว่าโอเคแต่อุปกรณ์ที่ให้โดยรวมมาหรือว่าสติ๊กเกอร์ดีคอร์น้ำเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมตัวนี้ที่ให้ไป4ดาวก็คือว่าผมว่าพอแล้วแค่นี้เพราะว่าราคาตัวของมันกับกล่องเนี้ยเกือบ 4,000 เนี่ย 3,700 หรือบางร้านแล้วแต่ขายเนี่ยก็ประมาณนี้ก็ถือว่าแพงพอสมควรนะฮะแล้วก็ถือว่าแพงพอสมควรผมว่ามันก็ไม่ได้เพอร์เฟคสักเท่าไหร่นะฮะมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับตัว Victory 2เนี่ยจุดขยับของมันมีเยอะแล้วแน่นแล้วการถอดของมันมีหลายๆอย่างเผอิญว่ามันเป็นทริกเกอร์ดีคอน้ำผมเลยดันไปพ่นเคลือบกึ่งเงากึ่งด้านนะครับแต่เผอิญว่าตอนที่เราพ่นเนี่ยเราไปใส่ในตู้นำไปใส่ในลังอบก็คือใช้ไดเป่าผมเป่าทิ้งไว้นะคือว่ามันไม่ได้มีส่วนเสียหรอกแต่คือมันจะทำให้รู้สึกว่าพลาสติกเนี่ยมันมีการยืดตัวได้มันก็เลยทำให้อุปกรณ์บางตัวที่มันยืดกันเนี่ยมันหลวมง่ายนะฮะอันนี้เป็นต้องบอกเลยว่าทุกคนต้องระวังถ้าเกิดใครจะพ่นเคลียร์หรือพ่นอะไรเนี่ยก็ตากแดดหรืออะไรเนี่ยน่าจะดีกว่า okay. นะอันนี้เน้นเลยนะครับผมโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าถ้าใครชอบก็ฝากกดติดตามไลค์แชร์กันด้วยนะฮะตัวนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยก็ลองพิจารณาดูกับตัวมันกับราคาที่คุณจะซื้อมาประกอบนะฮะพรุ่งนี้มาดูว่าเราจะประกอบตัวไหนไปก่อนครับสวัสดีครับ